ัสดีครับท่านผู้ชมรายการชีวิตพิชิตดวงนะครับพอดีวันนี้น้องแคลร์นี่มาช้าไปนิดนึงเดี๋ยวเราเจอกันในเบรกที่2นะครับวันนี้เราจะมาช่วยท่านผู้ฟังตอบรายการตอบปัญหาชีวิตนะครับเป็นที่ปรึกษากับท่านผู้ชมก่อนที่เราจะพูดถึงรายการต่อไปนะครับ อยากจะแจ้งช่องทางให้ท่านผู้ชมนะครับได้ติดต่อกับเรานะครับท่านที่มีปัญหาอยากให้เราตอบคำถามนะครับให้ส่งข้อความนะครับพิมพ์วีดีแล้วก็วันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากส่งมาที่หมายเลขนะครับ422-1606ส่วนท่านที่อยากให้ตอบปัญหาสดเลยนะครับให้โทรเบอร์นะครับ024960493และเบอร์024960494รายการของเราเนี่ยจะช่วยเป็นเพื่อนท่านผู้ฟังนะครับผู้ชมช่วยตอบปัญหาและช่วยเป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาชีวิตให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพียงแต่ท่านส่งSMS เข้ามาแล้วเราจะตอบปัญหาอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยเวลาส่ง SMS มาเนี่ยอยากจะได้วันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับควรจะมีเวลาเกิดด้วยนะครับแล้วก็ปัญหาที่ท่านผู้ชมเนี่ยอยากทราบเนี่ยมาด้วยก็ดีนะครับให้โดยละเอียดเราจะได้ตอบให้ตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการทราบนะครับเหมือนเคยนะครับวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่รายการการตอบปัญหาเราก็จะมีนำเรื่องบางอย่างที่ท่านผู้ชมควรทราบไว้ก่อนนะครับวันนี้เนี่ยตั้งใจจะมาพูดพอดีตอนต้นรายการที่เราพูดไปเมื่อกี้เนี่ยครับว่าเวลาท่านผู้ชมเนี่ยส่งข้อความมาเนี่ยนะครับแจ้งวันเดือนปีเกิดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะบอกวันเดือนปีเกิดแต่ไม่ได้บอกเวลาเกิดการดูดวงนะครับวิชาที่ใช้ในการดูดวงเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1เนี่ยคือการดูดวงหรือว่าพยากรณ์โชคชะตาชีวิตของคนโดยไม่ใช้เวลาเกิดนะครับคือไม่ใช้ชั้นวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดวิชาพวกนี้เนี่ยจะได้แก่พวกดูลายมือดูโง่เฮงนะครับและประเภทเสี่ยงทายทั้งหลายนะครับเช่นพวกไพ่ยิปซีนะครับแล้วก็วิชาอีจิงพวกนี้จะไม่อาศัยวันเดือนปีเกิดเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้น เวลาท่านผู้ชมต้องการไปดูดวงประเภทนี้เนี่ยก็ไปแต่ตัวได้เลยครับส่วนประเภทที่2เนี่ยเป็นประเภทที่จำเป็นต้องใช้วันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากด้วยนะครับวิชาพวกนี้จะแบ่งเป็นกลุ่มวิชาผูกดวงที่เราตอบในรายการนี้นะครับวิชาผูกดวงเนี่ยเป็นวิชาโหราศาสตร์ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาเกิดที่ชัดเจนด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดที่ชัดเจนนะครับส่วนวิชาประเภทหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ใช้เวลาเกิดเลยก็ได้ซึ่งวิชาพวกนี้ก็ได้แก่พวกวิชาเลข7ตัววิชากราฟนะครับวิชาพวกนี้เนี่ยนะครับเพียงจะใช้วันเดือนปีเกิดนะครับแล้วเราสามารถที่จะดูดวงได้แต่บังเอิญเราไม่ได้ตอบในรายการนี้นะครับทีนี้ก่อนที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะไปหานักพยากรณ์หรือหมอดูเนี่ยท่านผู้ชมควรมีการเตรียมตัวพอสมควรเพราะว่าการไปดูดวงเนี่ยหรือการไปให้พยากรณ์โชคชะตาเนี่ยทุกท่านเนี่ยต้องการความแม่นยำนะครับและต้องการประสิทธิภาพของผู้ดูด้วยก่อนอื่นเนี่ยเราอยากจะชี้แจงสักนิดหนึ่งเวลาท่านผู้ชมไปดูดวงเนี่ยให้เข้าใจนะว่าขีดความสามารถของนักพยากรณ์หรือโหราศาสตร์ก็ตามหรือแม้แต่หมอดูเนี่ยจะมีขีดความสามารถในการดูดวงมากน้อยแค่ไหนนะครับการพยากรณ์ไม่ว่าศาสตร์หรือประเภทใดก็ตามเนี่ยนะครับผู้พยากรณ์ไม่ได้เห็นด้วยตานะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนคนดูดวงทุกท่านเนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลและสถิติที่ได้บันทึกไว้ที่มีมาแต่ดั้งเดิมนับพันปีเลยนะครับโดยเอาวันเดือนปีเกิดและว่าเวลาเกิดที่ท่านมีเนี่ยมาวิเคราะห์ทางสถิติและพิจารณาแนวโน้มว่าสิ่งเหล่านั้นเคยเกิดมาอย่างไรแล้วมาตอบท่านผู้ชมนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันเคยเกิดมาในอดีตคนที่มีวันเดือนเวลาเกิดปีเกิดแล้วก็รูปดวงแบบนี้เนี่ยชีวิตของเขาเหล่านี้เคยเผชิญอะไรมาบ้างแล้วและที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่เนี่ยเจอกับเหตุการณ์ใดเพราะฉะนั้นนักพยากรณ์ไม่ได้เป็นผู้เห็นด้วยตานะครับเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับความแม่นยำหรือไม่แม่นยำนั้นน่ะขึ้นอยู่กับปัจจัย2อย่างคือข้อมูลที่ถูกต้องกับหลักวิชาที่ถูกต้องนะครับและอันที่3เนี่ยก็คือประสบการณ์นะกับผู้ที่ใช้วิชานี้นะก็คือนักพยากรณ์นั่นเองนะครับข้อ2เนี่ยการพยากรณ์ทางโหราศาสตร์เนี่ยเป็นการวิเคราะห์ความหมายของดาวราศีและเรือนชะตานั่นหมายความว่าการวิเคราะห์นั้นน่ะเป็นสิ่งที่มีโอกาสผิดพลาดได้นะครับและการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับ
ความร่วมมือของผู้มาดูด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับดวงบางคนเนี่ยเกิดมานี่ครับดาวประจำตัวเขาอยู่ในตำแหน่งที่หมอดูเรียกกันว่ามรณะพอได้ฟังปั๊บเนี่ยผู้ฟังจะใจไม่ดีแล้วเพราะคำว่ามรณะมีความหมายเป็น2ทางนะครับทางหนึ่งแปลว่าอายุสั้นป่วยง่ายเสียชีวิตเร็วนะครับและชีวิตมักจะล้มเหลวหรือผิดพลาดได้ง่ายแต่อีกประเภทหนึ่งเนี่ยกลับไม่ใช่เช่นนั้นเลยนะครับเช่นคนบางคนเนี่ยดาวประจำตัวเป็นมรณะเนี่ยชีวิตเขาจะมีความสำเร็จแต่อาชีพที่เขามีความสำเร็จนั้นน่ะมักจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับพวกทางการแพทย์นะครับอาชีพที่เกี่ยวปัญหาของมนุษย์เช่นพวกนักกฎหมายนะพวกศาลผู้พิพากษาต่างๆรวมทั้งอัยการจะเห็นได้ครับว่าทั้งสองอย่างเนี่ยหมอดูสามารถทายผิดหน้ามือไปหลังมือเลยเป็นการที่เราให้ข้อมูลเนี่ยบางส่วนเนี่ยจะทำให้ผู้พยากรณ์เนี่ยสามารถวินิจฉัยได้ตรงนะครับไม่ใช่หลอกถามนะครับเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์จากการพยากรณ์ของเขาได้ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยใช่หรือไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยผู้พยากรณ์เนี่ยจำเป็นจะต้องถามข้อมูลเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปให้คำรับคำพยากรณ์ควรจะให้ความร่วมมือพอสมควรนะครับข้อ3เนี่ยผู้พยากรณ์เนี่ยนะผู้ให้คำพยากรณ์เนี่ยนะควรจะมีความรู้พื้นฐานเนี่ยนะคือหมายความว่าควรจะรู้ข้อมูลพื้นฐานจากผู้มาใช้บริการดูดวงเนี่ยในเรื่องสำคัญดังนี้นะครับ1ผู้ดูเนี่ยเป็นโสดหรือเปล่าเพราะว่าคำว่าโสดเนี่ยเวลาพยากรณ์คนโสดกับคนมีครอบครัวนะจะใช้วิธีการพยากรณ์ที่ต่างกันนะครับอันที่2คืออาชีพประเภท1เนี่ยจะมีคำตอบแบบนึงส่วนอาชีพบางประเภทเนี่ยก็จะมีคำตอบอีกแบบนึงยกตัวอย่างเช่นคนทำงานรับเงินเดือนเนี่ยเวลาพยากรณ์เรื่องงานเนี่ยความก้าวหน้าของเขาขึ้นอยู่กับผู้อื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราทายเนี่ยจะมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นนายจ้างนะครับเพื่อนร่วมงานตัวนี้เป็นปัจจัยในความก้าวหน้าของเขาส่วนอีกประเภทนึงพวกงานอิสระซึ่งชีวิตของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเขาเองนะครับแล้วก็ผู้ที่มาว่าจ้างแต่อย่างน้อยเขามีความอิสระและความก้าวหน้าขึ้นอยู่กับตัวเขาเองเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นการพยากรณ์ก็ต่างกันไปเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจำเป็นส่วนข้อ4เนี่ยนะครับนักพยากรณ์ไม่สามารถพยากรณ์ได้ทุกเรื่องนะครับเรามีศีลของเราอยู่ว่าแล้วมีกฎกติกาของเราว่านักโหราศาสตร์ที่ดีเนี่ยจะไม่พยากรณ์เรื่องสำคัญอยู่3เรื่องนะครับเรื่องที่1เราจะไม่พยากรณ์ดวงเด็กทารกนะครับหรือดวงเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีข้อกำหนดกันกว้างๆว่าเราจะไม่ดูดวงเด็กที่อายุยังไม่ถึง17นะครับโดยทั่วไปเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าการพยากรณ์ดวงเด็กถึงแม้ว่าจะมีความถูกต้องแม่นยำแค่ไหนก็ตามสิ่งที่ตามมาเป็นผลเสียมากกว่าเป็นผลดีนะครับคือหมายความว่าเมื่อพยากรณ์ในทางที่ดีเนี่ยพ่อแม่ก็จะเลี้ยงลูกคนนั้นเนี่ยหรือดูแลบุตรคนนั้นเนี่ยเหมือนผู้พิเศษซึ่งอาจจะมีผลต่อพฤติกรรมและความประพฤติที่เปลี่ยนไปแล้วก็มีการเบี่ยงเบนพฤติกรรมด้วยแต่ถ้าไปทายว่าเด็กนิสัยไม่ดีในอนาคตเนี่ยหรือวาสนาแย่เนี่ยพ่อแม่บางท่านจะละเลยไปเลยทำให้เด็กเกิดปมด้อยนะครับนะเหมือนกับนิทานเรื่องพยากรพยาพานนั่นแหละครับข้อ2เนี่ยนักพยากรณ์เนี่ยจะไม่พยากรณ์เรื่องอย่าร้างแตกแยกและเรื่องชู้สาวในครอบครัวเพียงแต่ว่าเวลาเราพยากรณ์เราจะให้คำแนะนำเตือนหรือให้สติว่าขณะนี้เนี่ยดวงชะตาในบ้านคุณเนี่ยหรือในครอบครัวคุณเนี่ยกำลังเผชิญกับเรื่องความขัดแย้งซึ่งเราจะไม่ลงในรายละเอียดในเรื่องความขัดแย้งนั้นว่าเป็นเรื่องใครถูกและใครผิดเพียงแต่เตือนให้มีสติสตังค์นะครับส่วนการตัดสินใจในเรื่องพวกนี้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือผู้ที่มารับคำพยากรณ์เนี่ยจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเพราะว่าการพยากรณ์มันบอกด้วยตัวมันเองอยู่แล้วว่าไม่ได้เห็นด้วยตานะครับเพียงบางทีเนี่ยการแนะนำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวบางทีผิดพลาดเนี่ยจะทำให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้หมอดูส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ความระมัดระวังค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาจริงแล้วเห็นเนี่ยจะให้สติและเตือนนะครับแล้วก็ให้กำลังใจในการแก้ปัญหานั้นแต่จะไม่ลงไปในรายละเอียดว่าใครถูกหรือใครผิดนะครับเป็นเรื่องที่ท่านผู้รับคำพยากรณ์เนี่ยจะต้องใช้สติปัญญาหรืออาจจะขอคำแนะนำได้นะครับแต่อย่าให้หมอดูเป็นผู้ชี้ขาดว่าต้องเลิกหรือต้องหย่าหรือไม่เลิกหรือไม่หย่าเพราะเรื่องตรงนี้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะครับ
จะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองครับส่วนอันที่3เนี่ยบ่อยครั้งนะครับที่ผู้มาพยากรณ์เนี่ยมักจะขอให้ผู้พยากรณ์น่ะทายว่าจะมีชีวิตหรือมีอายุไขถึงวันที่เมื่อไหร่จะตายเมื่อไหร่จะมีชีวิตถึงวันไหนเนี่ยโดยข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับการพยากรณ์เนี่ยจะไม่มีความแม่นยำถึงขนาดที่จะระบุว่าคนคนนั้นจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ได้เพียงแต่ว่ามันจะมีแนวโน้มเท่านั้นว่าคนคนนี้เนี่ยชีวิตจะเผชิญเรื่องร้ายๆบ่อยคนที่เผชิญเรื่องร้ายบ่อยหรือว่าเผชิญโชคชะตากรรมที่มีความรุนแรงเนี่ยมีแนวโน้มนะครับว่าจะมีโอกาสที่จะมีอายุสั้นกว่าคนปกตินอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวแปรนะฮะบ่อยครั้งที่นักพยากรณ์เห็นว่าดวงคนคนนี้ไม่น่าจะมีชีวิตยืนยาวนะครับแต่อยู่กัน 8-90 ปีก็มีครับบ่อยครั้งที่เราเจอแบบนั้นแต่คนบางคนน่ะเรามีความรู้สึกว่าน่าจะอยู่กันนับร้อยปีนะครับปรากฏว่าอยู่กันแค่30 40ปีก็ไปแล้วเหตุปัจจัย1เนี่ยมาจากการใช้ชีวิตครับและมาจากสิ่งแวดล้อมของการดำเนินชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวแปรค่อนข้างมากในการที่ทำให้กำหนดวิถีชีวิตผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นใน3ประเด็นนี้เนี่ยถ้าไม่จำเป็นเนี่ยนักพยากรณ์เนี่ยหรือนักโหราศาสตร์ทั้งปวงเนี่ยจะไม่พยากรณ์ให้ฟังนะครับเพราะว่าการพยากรณ์คนคนหนึ่งว่าอายุสั้นเนี่ยหรือว่าการพยากรณ์ว่าเขาจะต้องหย่าร้างแตกแยกเนี่ยนะครับบางทีจะทำให้ชีวิตเขาเนี่ยท้อแท้หมดกำลังใจแล้วก็นำพาไปสู่ความล้มเหลวโดยที่หมอดูเป็นผู้ซ้ำเติมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ระวังค่อนข้างมากครับทีนี้ข้อ5นะครับเวลาท่านจะไปดูดวงหรือจะไปรับคำพยากรณ์เนี่ยสิ่งที่ควรทำเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนจะไปตัวเปล่าเลยนะบางคนก็ค่อนข้างดีตรงที่ว่าจำวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเวลาตกฟากได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราส่วนใหญ่พบเลยนะฮะเกือบเรียกได้ว่าเกือบ 80% ของผู้มาเนี่ยมาถามเอาข้างหน้าทั้งสิ้นแหละครับแล้วก็เวลาดูเสร็จแล้วนะครับกลับไปเพิ่งนึกได้ว่าเออยังไม่ได้ถามปัญหาโน้นปัญหานี้เลยการทำแบบนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับเป็นความไม่คุ้มค่ากับการที่มาดูดวงเนื่องจากว่าการดูดวงมีค่าใช้จ่ายผมเน้นเลยนะครับการดูดวงไม่ว่าคุณจะดูถูกหรือดูในราคาสูงปานใดก็ตามเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเพราะงั้นก่อนที่เราจะไปดูดวงเนี่ยควรจะมีการเตรียมคำถามเตรียมเรื่องสำคัญที่เราต้องการซักถามนะครับนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นการเตรียมในลักษณะไปก่อกวนนะครับเป็นการตั้งใจถามนะครับแล้วเราจะได้คำตอบที่ใกล้เคียงชัดเจนและถูกต้องและไม่เสียเวลาที่เราต้องเสียเวลาไปพบหมอดูนะหรือไปพบนักพยากรณ์นะครับไอ้ตรงนี้สำคัญนะครับข้อ6เนี่ยนะครับเราจะต้องรู้ก่อนว่าเวลาหมอดูพยากรณ์เนี่ยในสนามเนี่ยหรือว่าในโต๊ะของหมอดูเนี่ยมันจะมีขั้นตอนการพยากรณ์อยู่2ขั้นตอนนะครับท่านผู้ฟังเวลาท่านผู้ชมเนี่ยเวลาไปดูดวงจะต้องเข้าใจก่อนนะครับหมอดูเนี่ยเวลาดูดวงคนเนี่ยจะบอกแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยคือการคําพยากรณ์ในภาพรวมของชีวิตคำว่าภาพรวมเนี่ยคือบทสรุปหรือบทคัดย่อชีวิตของคุณทั้งชีวิตเนี่ยโดยย่อๆให้ฟังว่าชีวิตของคุณตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงเสียชีวิตไปแล้วหรือจนจบชีวิตไปแล้วเนี่ยมันจะเจออะไรสำคัญบ้างนะครับการพยากรณ์แบบนี้เขาเรียกว่าการพยากรณ์วาสนานะครับเช่นเกิดมาพ่อแม่ดีนะเกิดมาร่ำรวยนะต่อไปจะได้เรียนศึกษาสูงจะได้ไปต่างประเทศจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจะมีภรรยาเก่งจะมีสามีดีนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต่อไปจะเป็นที่นับหน้าเชิดชูและอายุก็ยืนยาวไม่ประสบปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็เตือนไว้ว่าชีวิตของคุณนะอุปสรรคมากมายเหลือเกินนะครับจะต้องเผชิญเหตุการณ์ร้ายๆในช่วงชีวิตประมาณเท่านี้เท่านั้นคุณมีความเสี่ยงนะครับที่ครอบครัวอาจจะเกิดความขัดแย้งแตกแยกในอนาคตได้ควรจะวางชีวิตแบบใดใช้ชีวิตแบบไหนสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเราเรียกการพยากรณ์แบบนี้ว่าวาสนานะครับซึ่งไม่ได้ระบุเวลาแต่เป็นการบอกภาพชีวิตให้ทราบเพื่อคุณจะได้พัฒนาปรับปรุงหรือเตรียมการรับกับชีวิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับส่วนที่2เนี่ยเมื่อพยากรณ์ภาพรวมเสร็จแล้วเนี่ยนักโหราศาสตร์เนี่ยจะพยากรณ์เหตุการณ์โดยละเอียดนะครับจะพยากรณ์เหตุการณ์โดยละเอียดโดยทั่วไปเนี่ยที่นิยมทำกันก็คือพยากรณ์ให้1ปีคือนับจากวันที่ท่านมาเนี่ยจนกระทั่งไปข้างหน้าเนี่ยประมาณ1ปีนะครับแต่ในบางกรณีเนี่ยเช่นเหตุการณ์ทุนนี้เป็นเหตุการณ์ที่มีความซับซ้อนแล้วก็ยาวนานเนี่ยมาดูก็อาจจะพยากรณ์ต่อเนื่องไปจนเหตุการณ์นั้นจบซึ่งอาจจะเป็นเวลา2ปี3ปีหรือบางท่านเนี่ยอาจใช้เวลานับ10ปียังมีเลยนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับความจำเป็นแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ย
หมอดูหรือนักพยากรณ์ทั้งหมดเนี่ยจะให้คำพยากรณ์โดยทั่วไปเนี่ยไม่เกิน1ปีนะฮะโดยทั่วไปโดยเฉลี่ยนะครับถ้าไม่มีปัญหาเลยมากๆส่วนข้อสุดท้ายข้อ7เนี่ยการมาดูดวงหรือการมาให้หมอดูพยากรณ์อะไรก็แล้วแต่ในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตต้องทำความเข้าใจกันวันนี้ก่อนนะครับว่านักโหราศาสตร์หรือหมอดูเนี่ยไม่ได้เป็นผู้วิเศษนะครับไม่ได้เห็นเหตุการณ์นั้นด้วยตาและไม่และบางท่านอาจจะมีญาณแต่บางท่านส่วนใหญ่ก็ไม่มีส่วนใหญ่มาจากวิชาการล้วนๆมาจากสถิติมาจากประสบการณ์นะครับแล้วก็มาจากความสามารถที่ฝึกฝนกันมาเพราะฉะนั้นนักโหราศาสตร์เนี่ยจึงทำหน้าที่เป็นเพียงแค่ที่ปรึกษานะครับนะครับอาจจะมีการชี้แนะนำแต่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคนที่มาดูดวงเนี่ยจะต้องนำคำปรึกษานั้นน่ะไปวิเคราะห์ไปตัดสินใจแล้วก็ไปดำเนินการกับชีวิตของตัวเองอย่างเหมาะสมเราจะพบอยู่เสมอนะครับบางคนเนี่ยที่ไม่เชื่อเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยจะบอกว่าเอ้ยหมอดูบอกว่าผมต้องทำงานอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเวลาผมไม่ทำแล้วผมก็เจ๊งเนี่ยหมายความว่าไงเนี่ยทำไมหมอดูมันใช้ไม่ได้เฮงซวยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างเงี้ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งครับนะครับคนเราเนี่ยนะครับชีวิตเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอนิจจังนะคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอาชีพหรือไม่มีวาสนาของคนคนใดนะครับนะครับที่จะมีเคราะห์ตลอดชีวิตแล้วไม่รุ่งเรืองแล้วก็ไม่มีวาสนาของคนคนใดก็เหมือนกันที่จะรุ่งเรืองแล้วไม่มีเคราะห์เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะหมดตอนนี้เนี่ยก็อยากสรุปให้ท่านผู้ฟังฟังว่าขอให้มองนักพยากรณ์เนี่ยเป็นที่ปรึกษานะครับไม่ใช่เป็นผู้วิเศษเมื่อนั้นคุณจะได้ประโยชน์จากนักพยากรณ์หรือจากนักโหราศาสตร์หรือหมอดูอย่างมีคุณภาพนะครับแล้วครับนะครับสำหรับเบรกนี้เนี่ยขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับ